พี่น้องตอนนี้พ่อใหญ่เลาะกับเลี้ยงใหญ่ออกไปแล้วเนาะค่ะมีปัญหากันอยู่8เดือนแล้วค่ะพี่น้องปัญหา8เดือนเครียดกันมากคือว่าเบิ่งใจกันมากเรื่อยๆเจ้าปั๊บคอยปั๊บเนาะค่ะแต่เรื่องของเฮาคิดว่าเฮาบ่ได้ขอค้างเจ้าของเนาะค่ะแต่ว่ามันก็บ่มีหยังที่ต้องปั๊บนะคะเพราะว่าเฮาก็เป็นคนจังซี่เนาะง่ายๆเปิดเผยเนาะค่ะมาพี่ใหญ่เลาะกับสิเป็นเครียดมาตลอดเนาะค่ะบ่ว่าเฮาไปเฮ็ดการเฮ็ดงานจังซี่ก็ไปเครียดอยู่หม้องเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดให้เฮาบ่สบายใจเนาะค่ะเพราะว่าปกตินี่เพิ่นก็น่าสิยกเว้นแน่หม้องเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮาจังซั่นจังซี่บ่ต้องไปเครียดเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเฮาเพิ่นก็เขาก็บ่สบายใจเนาะค่ะเฮ็ดงานนํากันเครียดหม้องเฮ็ดการเฮ็ดงานไปย่างพึ่งพังใส่เฮาเฮ็ดอารมณ์ฮ้อนใส่เฮาจังซี่ก็คือว่าคันสิอยู่นํากันตลอดชีวิตมันก็ต้องดีขึ้นดีกว่านี้นะคะมันก็ต้องพยายามเข้าใจกันแล้วก็พยายามเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะแล้วก็ถ้าฮักเฮาอีหลีก็ต้องยอมเฮาเนาะค่ะยอมเฮาเฮาก็ยอมทุกอย่างแล้วล่ะค่ะพี่น้องจนมือนึงอดบ่ล้นทนบ่ไหวก็บอกเลิกเนาะค่ะตั้งแต่แยกทางแยกของนอนกันมาเดือนนึงก็เลยเอาบอกเลิกกับเล่าสิว่าจังไหนเนาะค่ะก็เลยบอกว่าเฮาแยกทางกันเถอะเพราะว่า1เดือนแล้วเฮาก็บ่ได้นอนนํากันบ่ได้มันน่าจะเลิกได้แล้วภายใน1เดือนเพราะว่าภายใน1เดือนที่ว่าแยกกันนอนพ่อใหญ่เล่าก็สิพยายามย่างพันเฮาแล้วก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดตาใส่เฮาคือจังแบบบ่พอใจเนาะค่ะก็เลยว่าโอเคบ่มีชีวิตมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดว่ามันบ่ดีเฮาไปต่อมันก็เสียเวลาเนาะค่ะพี่น้องเสียเวลาเฮาแยกทางกันดีกว่าไปทางไผทางมันดีกว่าเนาะค่ะดูแลตัวไผตัวมันก็เลยตัดสินใจนะคะหลายเทื่อเนาะค่ะบอกเลิกกันมันก็เหยียดเยือนเนาะค่ะพี่น้องซั่วสิเลิกได้แต่ละคนซั่วสิเลิกได้ผัวใดก็บ่แม่นเลิกง่ายๆพี่น้องการที่สิเลิกกันกับไผจักคนนึงที่เฮาใส่ชีวิตรวมมันเป็นสิ่งที่ยากเฮาก็ยังเป็นห่วงเขาเฮาก็ยังแคร์เขาเฮาก็ยังคิดน้ําเขานะคะพี่น้องแล้วก็เสียใจเนาะค่ะซั่วสิไปได้ก็เสียอกเสียใจเขาก็คือกันนั่นแหละค่ะพี่น้องพ่อใหญ่แล้วก็ให้ห้องให้หลายมือแล้วก็บ่ได้อยากทิ่มอยากไปอย่างนี้แต่ว่าอันเจ้าบ่ทิ่มบ่ไปบ่หนีเจ้าก็คือบ่ปรับเนื้อปรับตัวเจ้าเรื่องน้อยๆเจ้ามักเครียดมักโกรธมักเฮ็ดให้ข่อยนี่เบิดความอดทนเมื่อคนเฮามันเบิดความอดทนนะคะมันก็สิบ่อยากไปต่อแล้วมันบ่ไหวบ้านนี้ก็เลยก็ได้ย้ายของย้ายหยังเมียนเนาะค่ะซอยเพิ่นบางอาทิตย์ที่แล้วนี่เราก็ย้ายไปหาห้องหาหยังให้เราอยู่เราก็ย้ายไปอยู่ในเมืองนี่ล่ะค่ะน้อยๆนี่ย้ายไปเราก็สั่งล่าสั่งยังกันเนาะค่ะพี่น้องก็เสียใจอยู่เนาะค่ะก็คิดฮอดเล่าอยู่ก็คิดอยู่แต่ว่าถ้าให้อยู่ต่อไปน้ํากันนี่มันก็ไปบ่ได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเลิกกันไปเฮาสิได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะค่ะต่างฝ่ายก็ต่างเสียใจแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ได้เฮาก็ต้องมีชีวิตของเฮาที่ว่ามันอย่าให้เฮาแบบว่าเศร้าหลายอย่าให้เฮาแบบว่ามานั่งห้องนั่งให้เสียใจหลายให้เฮามีความสุขแน่ทั้งชีวิตนี่ก็รู้สึกว่ามันเสียใจมันแย่มาพักใหญ่ๆแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เลยอยากจะมีความสุขกับเขาแน่สิ่งที่ตัดสินใจไปเลิกไปนี่ก็คือคิดว่าคิดบ่ผิดหรอกค่ะพี่น้องก็คือว่าพ่อใหญ่เราก็คือสิบ่ปรับตัวให้ต่อเราก็มีแต่ว่าเราสิปรับสิเฮ็ดสิเฮ็ดแต่เราบ่ได้เฮ็ดนะคะพี่น้องเราบ่ได้เฮ็ดเลยเราบ่ได้ปรับคนเฮานิสัยใดก็นิสัยนั้นสันดานใดก็สันดานนั้นแหละมันปรับยากแต่ว่าถ้าเฮาฮักไผจักคนนึงอีหลีมันก็ต้องปรับได้นะคะพี่น้องมันก็ต้องพยายามคนขี้เหล่าฮักเมียสิเลิกเขาก็ยังไปเลิกเราได้มันบ่พี่น้องก็ยังเป็นคนดีได้เนาะแต่อันนี้ก็ถือว่าอาจจะบ่ได้ฮักจริงอ่ะนะพี่น้องอาจจะบ่ได้ฮักอยู่แต่ว่า